ก็มีฝามาให้ด้วยนะครับนี่ตอนที่เราซื้อมาเนี่ยเขาจะแถมอะแดปเตอร์ให้นะครับแล้วก็ให้กาว2หน้ามานะฮะหล่นมาแล้วรอบนึงนะครับแต่โชคดีมากๆที่เลนไม่แตกหัวชั้นก็ไม่ได้ติดกับข้างบนแล้วจากปกติก็คือแบบเนี่ยติดอย่างนี้เลยเนี่ยอันยองชิงกุรุนนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมารีวิวอุปกรณ์เสริมกล้องนั่นเองนะฮะทุกคนก็น่าจะได้เห็นตามที่ปกแล้วก็ชื่อคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเลนส์กล้องสำหรับ Canon G7X Mark II นะฮะทุกคนซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยมันเป็นเลนส์เสริมสำหรับกล้อง G7X Mark II นะแต่ทีนี้เราลองไปสังเกตแล้วคือรูปร่างของ G7X Mark II และ Mark II ใกล้เคียงกันมากเราก็เลยคิดว่าเอ้ยน่าจะใช้ได้ก็เลยซื้อมานะครับสรุปว่าใช้ได้จริงๆนะฮะทุกคนอันนี้ก็คือใช้อยู่นะจ๊ะที่เราใช้อยู่คือ G7X Mark II นั่นเองนะคะทุกคนก็ใช้ได้ก็คือใช้ได้อะนั่นแหละนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นเลนส์วายนะฮะจริงๆแล้วเขามี2เลนส์ด้วยกันก็คือเป็นมาโครกับเลนส์วายนั่นเองนะฮะทุกคนอันนี้เราได้มีการทดลองใช้มาแล้วเยอะแยะมากมายนะครับเป็นกล่องที่แบบถูกเปิดแล้วนะจ๊ะก็อย่าตกใจนะฮะจริงตอนเราซื้อมาเนี่ยเขาจะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะใช้กับรุ่นอะไรนะฮะจะใช้กับรุ่น G7X Mark II หรือ Sony นะฮะจะมี Sony ZV-1 กับ RX100 หรืออะไรสักอย่างนึงนี่แหละนะทุกคนเราจะไม่ได้นะครับเราเนี่ยอยากดูว่าเอ้ยถ้าหาว่าเอามาลองใช้กับกล้อง Canon G7X Mark II เนี่ยซึ่งอันเนี้ยเราใช้ในการถ่ายวล็อกเป็นประจำอยู่แล้วเนาะก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเอาเลนส์วายมาใช้ด้วยเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็เลยลองซื้อมานั่นเองก็ราคาประมาณ 1,400 นะฮะทุกคนที่เราจำได้นะฮะหน้าตาเลนส์เขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะคือมาในคุณภาพดีมากคือแบบเป็นเลนส์ที่เหมือนแบบเหมือนใช้กับ mirrorless จริงๆอะนะฮะทุกคนแต่ว่าตรงก้นเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบที่ใช้กับพวกมิลเลอร์เลสนะฮะมันไม่มีที่ล็อกหรืออะไรเลยอ่ะคือแบบเป็นเหมือนเลนที่เอาไว้หนีบกับโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็มีฝามาให้ด้วยนะครับนะนี่ถ้าหากว่าอยากได้เลนวายเนี่ยมันก็จะมาแบบนี้นะฮะแต่ถ้าอยากได้เลนมาโครเนี่ยเราก็ต้องปิดตรงก้นมันนะฮะแอบเสียวฟันนิดนึงนะฮะอันนี้เนี่ยเขาจะให้อะแดปเตอร์มาด้วยนะครับเป็นอะแดปเตอร์ที่ใช้สำหรับกล้องแต่ละรุ่นนะครับเนื่องจากเราเนี่ยใช้ Canon G7X Mark II ใช่ไหมเขาก็จะมีอะแดปเตอร์มาให้เป็นอะแดปเตอร์ที่แบบบอกเลยว่าต้องระวังมากๆเลยเพราะว่าเขาไม่มีอะไรล็อกเลยมันเป็นการแบบติดสก็อตเทปเฉยๆติดกาว2หน้าเฉยๆนะคะทุกคนนะให้ดูนี่คืออะแดปเตอร์ของเขานะครับมันคือติดกาว2หน้าเฉยๆนะฮะโอกาสที่มันจะร่วงเนี่ยสูงแบบสูงมากนะแล้วปัญหาคือถ้าอันนี้มันหล่นแล้วเนี่ยเราจะไปหาสก็อตเทปที่เป็นแบบวงกลมอันนี้มาจากไหนอีกทุกคนเหมือนคำว่าตอนที่เราซื้อมาเนี่ยเขาจะแถมอะแดปเตอร์ให้นะครับแล้วก็ให้กาว2หน้ามานะฮะเป็นกาว2หน้าที่ถูกตัดมาเป็นวงกลมแล้วนั่นเองนะครับทุกคนต้องแบบระมัดระวังมากๆเพราะว่าทางเราเนี่ยเคยประสบปัญหาหล่นมาแล้วรอบนึงนะครับแต่โชคดีมากๆที่เลนส์ไม่แตกนะทุกคนแต่แบบฉันเพิ่งใช้ได้แค่ครั้งเดียวแต่คือหล่นแล้วหลังจากนั้นก็ระวังตัวมาตลอดเลยนะครับทุกคนมีเป็นอะแดปเตอร์อย่างนี้มาให้นะเราก็ติดกับอันนี้ไว้เลยไม่ได้แกะออกนะทุกคนเพราะว่าถ้าหากว่าแกะออกแล้วก็ติดใหม่แกะออกติดใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้กาว2หน้าเนี่ยติดไม่แน่นนะครับทุกคนเราก็เลยปล่อยไว้อย่างนี้เวลาจะถ่ายปกติก็ถ่ายแบบนี้นะทุกคนไม่ได้แกะออกหรืออะไรอย่างใดนะฮะแล้วก็เวลากล้องมันเก็บเนี่ยมันก็เก็บได้พอดีเลยนะฮะนะเวลาจะใช้เนี่ยเราก็แค่เอาอันเนี้ยมาหมุนใส่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราหมุนให้ดูเสียวฟันไหมทุกคนนี่เวลาจะใช้เนี่ยเราก็กับอะแดปเตอร์นะฮะนี่นะเราก็จะได้เลนส์เสริมออกมานะครับทุกคนนี่เวลาจะใช้ก็เอามาใส่อย่างนี้เวลาไม่ได้ใช้เนี่ยก็ถอดออกก็ดีนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวอะแดปเตอร์ที่เป็นกาว2หน้ามันจะหลุดนะฮะเวลาใช้เนี่ยข้างหน้าตัวนี้มันจะยืดออกมาด้วยนะทุกคนอย่างนี้เห็นปะคือมันจะถ่วงน้ำหนักมากเลยอะคือเวลาเราถ่ายเราค่อนข้างแบบกลัวมากๆนะทุกคนว่ามันจะหล่น ต้องระวังอะทุกคนเพราะมันแบบมันไม่ได้มีอะไรล็อกเลยอะล็อกแค่กาว2หน้าทุกคนมีความแบบน่ากลัวมากนะฮะเดี๋ยวเราจะลองถ่ายให้ดูนะคะว่าแบบมันมีความกว้างหรือต่างจากตอนถ่ายปกติมากน้อยแค่ไหนลองถ่ายในระยะเดียวกันนะฮะเราก็จะขึ้นรูปไว้ให้นะคะว่าถ่ายในระยะเดียวกันเนี่ยจะเป็นประมาณไหนนะฮะคือมันก็ไม่ได้กว้างมากแต่เรารู้สึกว่าถ้าหากว่าเราเอาไปถ่ายวิวอะไรอย่างเงี้ย
ถ่ายแบบเวลาเราวอล์กอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ภาพที่กว้างขึ้นนั่นเองนะครับมีมาโครด้วยใช่ไหมซึ่งมาโครเนี่ยเขาไม่ได้แบบเป็นซูมนะคะทุกคนไม่ได้แบบว่าเอ้ยซูมใกล้ๆอย่างนี้นะทุกคนแต่ว่าเราเนี่ยต้องเอาสิ่งของเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆเพื่อจะได้ให้เห็นมาโครนะคะทุกคนลองถ่ายวิดีโอจากเลนส์วายนี้ให้ดูแล้วกันนะฮะแล้วก็เลนส์ค่อนข้างหนักด้วยนะเวลาถือเนี่ยก็จะมีความแบบรู้สึกเลยว่าตรงข้างหน้านี้มันหนักนั่นเองนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายมาโครให้ทุกคนดูนะครับซึ่งเรามีน้องนางแบบของเราเป็นน้องเอพีชนะฮะเอพีชแดเนียลนะฮะนี่ก็คือเป็นมาโครนะทุกคนนี่เป็นมาโครแล้วเหรอก็เป็นมาโครแล้วนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันละลายหลังก็สวยอยู่นะทุกคนถ้าเอาไปถ่ายแต่ว่ามันต้องถ่ายแบบใกล้มากๆเลยอ่ะอันนี้คือเห็นแบบเต็มหน้าน้องเลยเห็นปะดูระยะดิอันนี้คือระยะที่น้องชัดนะคือใกล้น้องมากเลยอ่ะถ้าเข้าหน้าก็คือแบบอีกนิดนึงก็คือชนแล้วนะเนี่ยแต่ถ่ายอันนี้ได้นะเขาเรียกว่าอะไรรีวิวปากอะไรเงี้ยมันก็มีความมาโคอยู่นี่เฮ้ยถ้าถ่ายอันเนี้ยรีวิวลิปน่าจะสวยนะทุกคนดูดิGalaxy Thinนั่นเองนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างแอบเสียเวลาแบบไอ้นี่มากเลยนะเวลาหมุนๆ นะคือแบบหมุนนานมากกว่ามันจะล็อกนะฮะเศร้าเลยเฮ้ยทุกคนถ่ายอันนี้ก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองแบบวิดีโอดูนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ใส่เลนส์นะฮะแต่ว่าเราจะไม่หมุนเลนส์เนาะให้ดูเทียบกันเฉยๆว่ามันต่างกันแค่ไหนนะฮะให้ดูขอบๆตรงนี้นะครับไม่ก็ดูตรงคอเสื้อนะสังเกตแบบขอบไว้นะความกว้างก็ขึ้นมาระดับนึงเลยนะเห็นไหมทุกคนคือคอฉันก็ไม่ได้ติดกับข้างล่างแล้วหัวฉันก็ไม่ได้ติดกับข้างบนแล้วแต่ปกติก็คือแบบเนี่ยติดอย่างนี้เลยเนี่ยนะฮะทุกคนตอนนี้ก็คือไม่ติดแล้วก็มีความกว้างขึ้นระดับนึงเลยนะครับค่อนข้างดีนะถ่ายรูปเราก็ได้ความแบบกว้างขึ้นอะไรขึ้นนะฮะแต่ว่ามันต้องมีความระมัดระวังในการใช้เยอะมากๆเลยเพราะว่าด้วยความที่เลนส์กล้องอ่ะมันค่อนข้างหนักและการล็อกของเขาว่าเป็นการล็อกด้วยกาวสองหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้เนี่ยเราแนะนำว่าถ้าหากว่าจะใช้ออกไปข้างนอกเนี่ยแนะนำให้ใส่กระเป๋าไว้นะคะทุกคนหรือถ้าหากว่าไม่มีกระเป๋าเราแนะนำให้ถอดเลนส์เนี่ยเก็บไว้แล้วเวลาถ่ายค่อยใช้แต่จะเสียเวลาเรื่องของการหมุนหน่อยเนาะเวลาเราใช้เนี่ยเราจะใช้ด้วยการที่แบบว่าถอดนะคะทุกคนเวลาจะใช้ค่อยเอามาใส่ประสบการณ์ตรงของเราก็คือเราเอาอันเนี้ยถือไว้แบบถือเขาเรียกว่าอะไรห้อยมือไว้อย่างเงี้ยทุกคนห้อยไว้อย่างเงี้ยห้อยไว้เฉยๆแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยนะทุกคนอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยแบบรอคิวจะกินข้าวเลนตรงเนี้ยล่นจากกล้องเลยทุกคนเพราะว่ามันเป็นกาวสองหน้าใช่ไหมล่ะแล้วตัวเลนมันมีน้ำหนักระดับหนึ่งเลยแหละค่อนข้างหนักเลยแหละทุกคนล่นแบบดังเหมือนแตกจริงๆดังเหมือนแก้วแตกแต่ว่าไม่แตกนะทุกคนโชคดีมากๆเลนเนี่ยไม่ได้ลดคุณภาพอะไรลงเลยนะทุกคนคือเหมือนแบบว่าเป็นหน้าจอเป็นจอเลนปกตินะคุณภาพของวิดีโอของภาพก็คือเท่าเดิมนะฮะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะจ๊ะโดยส่วนตัวเราชอบมากๆเลยทุกคนไปวอล์กกับทุกคนเราไม่สามารถที่จะแบบยื่นมือออกไปไกลๆอย่างนี้ได้เข้าใจนึกฟิลออกป่ะว่าแบบเวลาเราไปถ่ายข้างนอกอ่ะเราไม่สามารถที่จะแบบยื่นมือไปไกลๆอย่างนี้ได้เพราะว่า1ปวดแขน2เราอาจจะไปโดนคนอื่นได้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีเลนตัวนี้เข้ามาเสิร์ฟเนี่ยมันก็ช่วยทำให้แบบความกว้างขึ้นแล้วก็เราไม่ต้องยื่นมือไกลเราก็สามารถแบบถืออย่างนี้ได้แล้วก็ถ่ายในระยะที่ใกล้ๆหน้าเราได้โดยที่หน้าไม่ได้ใกล้กล้องเกินไปเพราะว่าเลนช่วยทำแบบให้มันกว้างขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะได้เห็นข้างหลังมากขึ้นอะไรอย่างงี้นะทุกคนอันนี้คือเราชอบมากๆเลยมันมีข้อเสียแค่ข้อเดียวที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบก็คือเรื่องของการที่แบบมันเป็นอะแดปเตอร์ที่ติดกาวสองหน้าแค่นั้นความปลอดภัยมันเลยน้อยมากกับกล้องเนี่ยมันไม่ได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเลนส์อ่ะมันก็ค่อนข้างราคาแบบเป็นพันอ่ะหลักพันเราก็ต้องค่อนข้างระมัดระวังระดับนึงใครที่ใช้กล้องอันนี้อยู่เนี่ยกล้อง Canon G7X เนี่ยหรือคนที่ใช้พวกคอมแพคของ Sony เนี่ยใครอยากได้เลนส์วายเนี่ยก็ไปซื้อได้นะทุกคนเรารู้สึกว่าสมควรมากๆใครที่ชอบถ่ายวอล์กแต่มีกล้องคอมแพคที่ไม่สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวเลือกอีกตัวนึงที่สามารถทำให้แบบวิดีโอของคุณมีมุมมองที่กว้างขึ้นได้นั่นเองนะครับในราคาหลักพันใครที่อยากได้อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราแปะลิงก์ใน Shopee ไว้ให้นะครับอันนี้เราสั่งมาจากใน Shopee นะฮะก็สามารถไปตามๆกันได้นะครับก็มีประมาณนี้นะทุกคนก็กว้างขึ้นอย่างเห็นได้ปลั๊กกว้างขึ้นจนเห็นปลั๊กกว้างขึ้นจนเห็นกล่องต่างๆนานาแล้วทุกคนมันกว้างขึ้นอุ้ยกว้างขึ้นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการรีวิวเลนส์วายนะครับของกล้องคอมแพค
Canon G7X Mark II Mark III ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย